หัวข้อข่าวที่น่าสนใจวันนี้มีดังนี้พัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลพราย2อ ถูกบรรจุในปฏิทินการท่องเที่ยวเมืองพัทยาเรียบร้อยพบกลุ่มพัธมิตรหน่วยงานภาครัฐเอกชนตอรบรับร่วมกิจกรรม100กว่าองค์กร oh. ขร้าราชการนักการเมืองนักธุรกิจร่วมงานพิธีบูชามิสาปรงศพเปโตสงาก,กิจสำเร็จประธานบริหารบริษัท SK พัทยาคอนสตรัคชั่นดีเวล็อปเมนต์จำกัดสีอายุ68ปี oh. หนุ่มอินเดียสวมหน้ากากดมกส๊สปริชีพพิสดารก่อนส่งอีเมลให้แจ้งเจ้าหน้าทีต่ตำรวจจากนี้ไปเป็นรายละเอียดของข่าว สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวท้องถิ่นประจาวันกับสมพลเคเบิลทีวีวันนี้พบกับผมธนวัต์ตันทองและคุณยุคนอรรื่นพักพักครับใช่แล้วครับในความเคลื่อนไหวในท้องถิ่นนะครับข่าวแรกเอาใจคนรักกีฬานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับทํามือพัทยานะครับเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬานะครับบนพื้นที่ของชายหาดเมืองพัทยานะครับนั่นก็คือการแข่งขันพัทยาบีชเกม2023ครับที่จะมีขึ้นในวันที่30มิถุนนนนนาายจถึงวััทีี่9กกรคม้บ ที่บริเวณลานน้ำพุศูนย์การค้ารอยเย g a การเด l นพราาพัทยานะครับจัดให้มีการแถลงข่าวกีฬาชายหาดเมืองพัทยาพัทยาบีชเกม2023ประจำปี2566โดยมีนายกฤษณะบุญสวัสดิ์รองนายกเมืองพัทยานายเศรษฐกรชัยชื่นตาตัวแทนอุปนายกฝ่ายฟุตซอลและฟุตบอลชายหาดสมาคมกีฬาฟุตซอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปถัมภ์นายอัตพลวงรัตน ผู้จัดการทั่วไปสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยนางสำเรียงเหมาะมาศผู้บริหารสโมสรเทนนิสกีตาร์สปอร์ตคลับนายอาทิวัฒน์พัชระปรีชาพัฒกรรมการผู้จัดการบริษัทพินพอยต์มาร์เก็ตติ้งเอเจนซี่จำกัดนางสาวหันานารังผู้ช่วยผู้บริหารอาวุโสศูนย์การคา้ารอยเยาว์กาเดนพลราซาและริบรีเชื่อหรือไม่พัทยานะครับและมิสเตอร์นิวโคลอฟ ประธานคณะกรรมการพัทยาพิเพิลมีเดียกรุ๊ปเข้าร่วมแถลงข่าวสำหรับการแข่งขันกีฬาชายหาดเมืองพัทยาพัทยาบีชเกม2023ประจำปี2566จะจัดขึ้นที่ชายหาดพัทยานะครับระหว่างวันที่30มิถุนายนถึงวันที่9กรกฎาคม2566ชิงชัย4ชนิดกีฬาประกอบไปด้วย 1>, 1กีฬาฟุตบอลชายหาดจำนวน2รุ่นนะครับได้แก่ประเภทของประชาชนทั่วไปชายแข่งขันระหว่างวันที่30มิถุนายนถึงวันที่9กรกฎาคม2566กีฬาวอลเล์บอลชายหาดจำนวน2รุ่นนะครับได้แก่ประเภทประชาชนหญิงทั่วไปและประเภทประชาชนท้องถิ่นเมืองพัทยาชายนะครับแข่งขันระหว่างวันที่30มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2566 3กีฬาเทนนิสชายหานะครับจำนวน5รุ่นได้แก่ประชาชนทั่วไปชายประชาชนทั่วไปหญิงประชาชนทั่วไปคู่ผสมเยาวชนทั่วไปอายุไม่เกิน14ปีและ18ปีคู่ไม่จำกัดเพศนะครับแข่งขันวันที่7ถึงวันที่9กรกฎาคม2,566และประเภทที่4ครับกีฬา รักบี้ชายหาดนะครับจำนวน6รุ่นได้แก่ประเภทของเยาวชนชายรุ่นอายุไม่เกิน14ปีและ19ปีประเภทเยาวชนหญิงรุ่นอายุไม่เกิน14ปีและ19ปีประเภทประชาชนทั่วไปชายประเภทประชาชนทั่วไปหญิงแข่งขันรวะหว่างวันที่7ถึงวันที่9กกรกฎาคม2566ครับ ก็คงจะได้รับทราบแล้วนะครับว่า,วามีชนิดกีฬาอะไรบ้างน,นะครับไปเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาของเราได้ครับมาต่อกที่ประเด็นของการบุกรุกพื้นที่สาธารณะในเขตพื้นที่เมืองพระโดย,ายทางนั้นของนายมาโนดหนองใหญ่รองนายกเมืองพัทยาออกมาเปิดเผยนะครับถึงกรณีที่ที่ดินสาธารณะในพื้นที่เมืองพัทยา ูกประชาชนบุกรุกจํานวนมากนะครับซึ่งถือว่าเป็นต้นต่อของสาเหตุของการเกิดน้ําท่วมขังในพื้นที่โดยเน้นย้ำนะครับว่ามีการเร่งดําเนินการดําเนินคดีนะครับแล้วก็ส่งเรื่องในการฟ้องศาลเพื่อนําที่ดินมาให้ประชาชนนั้นได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันครับ นายมาโนดหนองใหญ่รองนายกเมืองพัทยาเปิดเผยว่าปัจจุบันจากการตรวจสอบแล้วก็รังวัดแนวเขตที่ดินในพื้นที่เมืองพัทยาพบว่ามีปัญหาการบุกรุกถือครองที่ดินสาธารณะเป็นจนํานวนมากครับโดยเฉพาะบริเวณล,ลําคลองอันพัทยาเกลือนะครับซึ่งถือว่าเป็นต้นตอสาคัญในการกีดขวางทางน้ําจนก่อให้เกิดปัญหาน้ําท่วมขังขณะนี้ได้มอบหมายให้ทางเจ้าหน้าที่เร่งทาการสํารวจแล้วก็หาหลักฐานที่ชัดเจนก่อนเสนอออกหมายบังคับแล้วก็ทําการรื้อถอนนะครับซึ่งหากพบว่าจะมีการอุทธรณ์นะครับก็ต้องดําเนินการในชั้น ของการฟ้องร้องต่อสารต่อไปอย่างกรณีของบ้านสุขาวดีนั้นก็มีการต่อสู้มาอย่างยาวนานถึง3ทศวรรษในกรณีของการบุกรุกที่ดินสาธารณะริมหาจำนวน11ไร่และการก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตครับซึ่งกรณีนี้ปัจจุบันมีความคืบหน้าไปแล้วโดยเฉพาะการทุบทำลายอาคารขนาดใหญ่ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับและก็ขณะนี้เมืองพัทยาเองก็กำลังเร่งหาผู้รับเหมาเข้ามาดำเนินการรื้อถอนอาคารออกไปเนื่องจากเป็นอาคารขนาดใหญ่ที่เมืองพัทยาไม่สามารถดำเนินการได้โดยภายหลังจากการทำการรื้อถอนเสร็จสิ้นเมืองพัทยา ก็จะนําที่ดินแปลงดังกล่าวนี่นะครับมาให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ครับยุคท่านสตริญาคุณปื้มได้เข้ามาลงตำแหน่งเนี่ยก็มีการสารวจพื้นที่สาธาระไว้เป็นจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะ,ะที่สธานะที่เป็นแม่น้ําลําคลองเนี่ยที่ลงไปสารวจแล้วก็พบนะครับพบผู้บุกรุกเนี่ย เยอะพอสมควรและส่วนที่สามารถเคลียร์ขึ้นมาได้ก็คือขอพ่อรู้ม,มือแล้วก็ให้รื้อนะครับให้รื้อแล้วก็ให้ขึ้นมาแล้วก็เราก็เอาโครงการเข้าเนี่ยก็มีเยอะนะครับกับส่วนที่ยังต่อสู้ด้วยทางสารก็ยังมีอีก,อกเป็นจํานวนมากอยู่แลวนะครับว่าเราต่อสู้กันมาเนี่ยน่าจะเป็น3ศตวรรษด้วยซ้ําไปตั้งแต่ท่าทนนายก ท่านท่านยกอนันต์แล้วก็มาท่านสุนธยาแล้วก็มาท่านปรเมศตนะครับสุดท้ายก็สุดท้ายก็จบแล้วนะครับนะครับเพราะว่าจะเป็นคลองพยาใต้นี่ครับก็คลองพยาใต้นี่เกิดมายุคท่านสนาุนธยาคุณปื้มนะครับที่จะดาเนินการขยายคลองนะครับแล้วก็มีประชาชนที่สร้างตัวตึกเนี่ยลงไปล้ําคลองจํานวนมากแล้วก็บางส่วนที่ลูกไปแล้วก็ยังมีบางส่วนที่ยังยังอยู่ในขั้นตอนคลองร้องในขั้นตอนอุธอนอน <S <S ทธรณ์อยู่นะครับก็คิดว่า ทั้งหมดเนี่ยเราก็จะเอาจุดที่สำคัญสำคัญมา,ามาขึ้นก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นคลองพยายใต้คลองนาเกลือนะครับจุดพวกนี้จะเป็นจุดที่รับน้ำโดยเฉพาะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะครับเราจะเอาจุดดีขึ้นมาก่อนนะครับคิดว่าตอนนี้นะครับก็มีการฟ้องร้องมาตั้งแต่ยุคสั้นสนธิญาเนี่ยก็จะมาน่าจะจบของยุคสั้นปรัมเมศเพราะว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนอุทธรณ์ถ้าศาลไม่รับนยครับก็คงต้องเข้าสู่เป็นการรื้อถอน อย่างกรณีของที่ดินบริเวณบ้านสุขาวดีก็มีการต่อสู้กันมาอย่างยาวนานตอนนี้ก็มีความคืบหน้าไปแล้วนะครับครับผมครับมาถึงอีกหนึ่งงานครับน่าสนใจเลยทีเดียวครับแล้วก็ยิ่งใหญ่ขึ้นทุกๆปีนะครับกับงานพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลพรา2023ปีนี้ครับก็เรียกได้ว่าถูกบรรจุอยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะก็เรียกได้ว่างานในครั้งนี้ปีนี้จะ ยิ่งใหญ่ขึ้นนะครับเพราะว่ามีองค์กรหลากหลายครับที่เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้นะครับในกระบวนพาเหรดกว่า100องค์กรเลยทีเดียวครับพร้อมกับมีการชูธีมที่ชื่อว่า Pride for all นะครับความภาคภูมิใจของทุกคนนะครับแล้วก็สมกับเป็นงานพายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ด้วยครับ ตามที่ในปี2,566นี้นะครับทางเมืองพัทยาได้บรรจุก,กิจกรรมงานพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลไพร2023ลงในปฏิทินการท่องเที่ยวของเมืองพัทยานั่นหมายถึงว่าในทุกปีจะมีงานพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลไพรเกิดขึ้นและได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐอย่างเมืองพัทยาให้เป็นกิจกรรมที่กลุ่มนักท่องเที่ยว LGBTQ+ จากทั่วทุกมุมโลกจะมาร่วมเฉลิมฉลองร่วมกันทุกปี คุณทิติยานันท์หนักป้อผู้มุนในการมูรธิซิสเตอร์นะครับผู้ร่วมจัดงานหลักภาคประชาสังคมพัทยาอินเตอร์เนชแนลพราย2023เปิดเผยถึงรูปแบบการจัดกิจกรรมในปีนี้ว่า สำหรับงานพัทยาอินเตอร์เนชแนลพราย2023ปีนี้ต้องเรียกว่ามีความยิ่งใหญ่อลาัางการมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาและถือว่าเป็นงานพรายที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งปีนี้นะครับบางอกอกพรายเองก็กลับมามีความยิ่งใหญ่มากขึ้นพัทยาก็ถือว่าเป็นเมืองหลวงของกลุ่ม LGBTQ ทุกคนนะครับสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเปิดเผย ซึ่งในปีนี้นะครับมีองค์กรเข้าร่วมกิจกรรมพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลพรายนะครับ2 2 3กว่า138องค์กรและถือว่ายิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านมามาก ยิ่งไปกว่า <entertain> น <way> ั prize, ้นงานพัทยาอินเตอร์เนัชนาวพรานะครับได้ถูกบรรจุอยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาเป็นที่เรียบร้อยนั่นก็หมายถึงว่ากิจกรรมนี้จะได้รับการสนับสนุนผลักดันให้เกิดขึ้นทุกปีโดยมีเมืองพัทยาเป็นแม่งานหลักในการสนับสนุนงานนะครับให้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยิ่งใหญ่หลักๆงานก็จะมีความคึกคักนะครับในวันที่23ถึง25มิถุนายน2566 ดยในวันที่23มิถุนายน2566จะมีการประกวดราชนีสุขภาพปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่14แล้วนะครับแล้วก็เป็นหนเวทีที่น้องๆให้ความสนใจเข้าร่วมประกวดเพื่อเป็นบันไดก้าวไปสู่เวทีใหญ่ระดับประเทศส่วนในวันที่24มิถุนายน2566เป็นกิจกรรมไฮไลท์มีการจัดขบวนประกวด ขบวนแห่ของกลุ่ม LGBTQ+ นะครับซึ่งในขบวนไม่เพียงเฉพาะกลุ่มความหลากหลายทางเพศเท่านั้นจะมาร่วมกิจกรรมหน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชนนะครับที่สนับสนุนการสมรสเท่าเทียมและสนับสนุนการรับรองอัตลักษณ์ทางเพศสภาพก็เข้าร่วมงานได้เรียกได้ว่าสามารถร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์กันได้ทุกเพศทุกวัยนะครับเปิดกว้างให้กับทุกคนมาร่วมกิจกรรมร่วมกันได้หมด ในปีนี้นะครับพายฟอออกครับความภาคภูมิใจของทุกคนทุกความหมายทุกคนมีส่วนร่วมเป็นความภาคภูมิใจของชุมชนดังนั้นในปีนี้จึงมีความยิ่งใหญ่หลังจากที่พบว่าในประเทศไทยของเรานะครับมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นทำให มีความเปิดกว้างยอมรับเรื่องของความเท่าเทียมกันมากขึ้นจึงอยากให้ปีนี้เป็นปีที่ยิ่งใหญ่จึงขอเชิญชวนทุกคนไม่จําเป็นต้องเป็นกลุ่มความหลากหลายทางเพศออกมาร่วมกิจกรรมในปีนี้ร่วมกันนะครับมาร่วมแสดงพลังและร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวร่วมกันครับเออจริงๆแล้วอะค่ะงานพัฒยา international pride นะคะจะเกิดขึ้นช่วง23ถึง25 23เนี่ยค่ะจริงๆกิจกรรมมันมีทั้งวีคเนาะมีทั้งเดือนเนาะ เท่าที่เห็นเนี่ยจะมีแบบงานพัทยาเฟสติวัลก็เอามารวมกันทําให้เป็นจิมใหญ่ของงานพัทยาอินเตอร์ไพร์ก็ขบวนก็จะใหญ่ขึ้นยาวขึ้นแน่นอนเออมีการแข่งขันกีฬานะคะตรงชายหาดซึ่งชายหาดบ้านเราสวยมากตอนนี้นะคะไปดูได้ว่าเขาทาชายหาดอะไรใหม่หมดแล้วนะคะโดยเมืองพัทยาพื้นที่ต่างๆที่เป็นห้างสรรพสินค้าเป็นอะไรที่สนับสนุนเรื่องงานแปลกของเราก็ตกแต่งด้วยสีรุง้งทางมาลายสีรุง้งอะไรต่างๆเราจะได้เห็นเมืองพัทยาประดับด้วยธงสีรุ้งต่างๆ แล้วก็ภาคธุรกิจนี้ประดับธงสีลุงแสดงให้เห็นว่าเขาเฟรนดี้กับคนที่เป็นความหลากหลายทางเพศค่ะไปใช้บริการนะคะหน่วยงานเหล่านั้นดังนั้นเนี่ยภาคธุรกิจไหนหรือองค์กรไหนไม่สนับสนุนตอนนี้อยู่ยากแล้วนะคะคุณจะต้องออกมาแสดงความเขาเรียกว่าวิสัยทัศน์บางอย่างเพื่อให้คนเห็นว่าคุณคุณเท่าเทียมคุณเห็นด้วยกับความเท่าเทียมของคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมากขึ้น แล้วก็อยากเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวงานวันที่23เนี่ยมีราชินีสุขภาพนะคะมีเซลติควินอินเตอร์เนชั่นแนลประกวดต่อเนื่องกันมา14ปีแล้วมั้งคะยิ่งใหญ่มาก12 14ปีแล้วนี่นะครแล้วก็อมีคนเข้าประกวดสีสันการประกวดนะคะชุดราตรีชุดไยว้ําำชุดอะอย่างเงี้ยค่ะมันคือพัทยาจริงๆนะคะวันที่23 24มีขบวนพาเหรดตั้งแต่ช่วงบ่ายถึงเย็นเลยนะคะ น่าจะยิ่งใหญ่มากตั้งขบวนที่เซ็นทันมารีนาจบที่เซ็นทันพัทยาบีชเดินเรียบชายหาดไปตรงวงวินญาปาโลมาตรงนั้นนะคะแล้วก็25เองก็น่าจะมีมิสเอ่อมิสเตอร์หรือมิสอะไรนะคะประกวดเหมือนวันแมนบูแมนนะคะก็คือ on the beach นะคะก็คือกิจกรรมจะมีเยอะมีดนตรีมีดีเจมีเดินแฟชั่นโชว์มีกีฬามีอะไรต่างๆมากมายก็ถือว่าอยากให้ทุกคนมาร่วมกันแล้วก็ไม่ใช่แค่ร่วมแค่วันตรายอย่างเดียวหรือไม่ก็ทําแค่เดือนมิถุนาเดือนเดียวอยากให พัทยามันพายทั้งปีนะคะเป็นปีที่ทุกคนสามารถที่จะพายร่วมกันในทั้งปีแล้วเราคิดว่าพัทยาคือเมืองหลวงอันดับหนึ่งที่ทุกคนเวลาพูดถึงประเทศไทยแล้วอยากมาเที่ยวพัทยาต้องช่วยกันต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและก็ที่สําคัญคือเป็นส่วนหนึ่งของปฏิทินเมืองพัทยาที่เรามั่นใจแล้วก็เมคชัวร์ได้ว่าพัทยาอิน international ลพลายจะถูกจัดขึ้นเป็นทุกปีแล้วก็ยิ่งใหญ่ขึ้นยิ่งใหญ่ขึ้นทุกๆปีนะคะไปตลอดอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่า มันเป็นความสําเร็จร่วมกันอย่างน่าประทับใจมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นความร่วมมือร่วมมือที่เข้มแข็งมากทั้งภาครัฐภาคธุรกิจแล้วก็ภาคประชาสังคมนะคะในการทํางานเรื่องกฎหมายควบคู่กันไปด้วยผลักดกันชุมชนไปด้วยแล้วก็สร้างเซลล์เอ็กซ์ตรีมหนือความภาคภูมิใจของคนที่เป็น LGBT ในสังคมนี้ด้วยค่ะก็เรียกได้ว่าปีนี้นะครับงานยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะครับของงานพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลไพรนนะครับก็มีขึ้น3วันด้วยกันครับ นะรครับมาดูที่ความพยายามในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ลดบรรดานักสูบหน้าใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นบุหรีไฟฟ้าหรือว่าบุหรีธรรมดาที่กําลังจะมีขึ้นในสถานศึกษาโดยทางด้านของเมืองพัทยาก็ได้ร่วมกับสถาบันยวุวัศน์แห่งประเทศไทยหรือว่ายอทอนะครับแล้วก็สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส,สนะครับจัดกิจกรรมการอบรมบุหรีและบุหรีไฟฟ้าอันตรายต่อสุขภาพให้กับเด็กนักเรียนของโรง สังกัดในเขตพื้นที่เมืองพัทยานะครับเพื่อต้องการที่จะป้องกันแล้วก็ลดนักสูบหน้าใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องนนักเรียนในสถานศึกษาครับ นายประเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาเป็นประธานเปิดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพภายใต้หัวข้อบุหรี่และบุรี่ไฟฟ้าอันตรายต่อสุขภาพณนะห้องประชุมโรงเรียนเมืองพัทยา7นะครับพร้อมด้วยนายกฤษณบุญสวัสดิ์รองนายกเมืองพ,ท 7, นนองพงัทยานายสุเทพคล้ายสีแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา7็บ้านหนองพั้งแควิทยากรและตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนเมืองพัทยา1ถึง11เข้าร่วมกิจกรรมครับสำหรับกิจกรรมโครงการอบรมบุรี่และบุรี่ไฟฟ้าอันตรายต่อสุขภาพกลุ่ม2ในครั้ง เนื่องมาจากมูลพิทาาร่วมกับสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยหรือว่ายอทอและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสอสอส,อสอจัดขึ้นเพื่อสร้างสังคมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้นักสูบหน้าใหม่ในสถานศึกษาได้รู้เท่าทันกลยุทธ์และโฆษณาชวนเชื่อพร้อมรับข้อมูลที่ถูกต้องจากการใช้บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสุขภาพที่จะตามมาในภายหลังครับ โดยทุกภาคส่วนต่างร่วมกันสร้างความรู้ให้กับนักเรียนเยาวชนได้เรียนรู้และก็นําความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันและก็ส่วนรวมต่อไปครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับ,รบอย่าเข้าใจผิดคิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าจะสูบไปแล้วไม่เป็นอันตรายจริงๆแล้ว พิษภัยเนี่ยก็ร้ายแรงแล้วก็ดุนแรงพอๆกับบุรีธรรมดาเลยใช่ครับมีสารหนูด้วยนะครับสำหรับบุหรี่ไฟฟ้านะครับอ่าไหนๆพูดถึงเรื่องของบุหรี่แล้วก็เป็นหนึ่งในยาเสพติดด้วยนะครับนะฮะซึ่งหลายคนบอกว่าสูบไปแล้วมันก็ติดนะครับนะฮะแล้วก็ยังรวมถึงในปัญหาอื่นๆอีกนะครับทางด้านของเมืองพัทยาครับก็มีการจัดกิจกรรมเสลวนานะครับในการป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียนเช่นกันนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่5ครับ ที่โรงเรียนเมืองพัทยา4พันุปรตรีจิรวัตรสุข,ขนทรัพย์ผู้วยการส่วนปกครองสำนักปลัดเมืองพัทยานะครับเป็นประธานเปิดกิจกรรมเสวนาป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียนครั้งที่5โดยมีสมาชิกสภาเมืองพัทยาเขต2ประกอบไปด้วยนายเฉลิมพลผลลูกอินนายสารวิชสุทธิธรรมรงสวัตนายวิสิษิ์วงศวรชาติหัวหน้าฝ่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร้อยตระโทสมบัติประวันรํา รองสวปสถานีติตำบรวพภทธเมืองพัทยานะครับและนางอังสมารินอนุติผู้มนในการโรงเรียนเมืองพัทยา4ี่เข้าร่วมศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยาโดยฝ่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสำนักปราบเมืองพัทยาได้ออกแบบหลักสูตรการอบรมสำหรับเด็กและเยาวชนคือหลักสูตรแดงน,นะครับการต่อต้านการใช้จิตสำนึกในทางผิด ด้วยความรู้คู่ความสนุกสนานซึ่งเป็นหลักสูตรที่เป้าหมายให้เด็กและเยาวชนนะครับได้เรียนรู้ทักษะชีวิตในทุกมิติจากกิจกรรมที่มีความสนุกสนานด้วยการเรียนรู้ผ่านการลงมือทํา ให้ได้ลงมือกระทําสิ่งต่างๆด้วยตนเองการลงมือปฏิบัติจริงนะครับในสภาพแวดล้อมจริงได้ฝึกคิดฝึกทำฝึกปฏิบัติฝึกทักษะไปจะถึงค้นคว้าในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือถนัดด้วยตนเองเพื่อใช้เป็นแรงจูงใจและมีความสุขในการเรียนรู้ซึ่งในแต่ละกิจกรรมนะครับจะเน้นไปที่การปลูกฝังวินยัยความรับผิดชอบจิตสำนึกและความเสียสละ หากเด็กและเยาวชนนะครับได้เรียนรู้ทักษะชีวิตต่างๆอย่างเป็นกระบวนการและอย่างต่อเนื่องและเกิดจิตสํานึกที่จะนําพาตนเองนะครับหรือว่าตัวเองไปในทิศทางที่ดีเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวเพื่อสังคมและประเทศชาติอันเป็นการแก้ไขปัญหาชีวิตปัญหาสังคมรวมทั้งปัญหายาเสพติดในภาพรวมอย่าง,ย,างยั่งยืนนะครับโดยวันนี้ได้จัดแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น3ามกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นใน3หัวข้อคือยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิต ยาเสพติดเป็นภัยต่อสังคมและระดมปัญญานะครับแก้ไขปัญหายาเสพติดครับก็เพื่อให้น้องๆนะครับได้ตรักะรู้นะครับแล้วก็มีจิตสำนึกนะครับในวิธีการป้องกันเอาตัวเองให้รอดจาก ภัยยาเสพติดนะครับที่จะเกิดขึ้นในโรงเรียนครับมาต่อกันที่ศึกษานิเทศสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขตสาร่วมพิจารณาหลักสูตรการศึกษาระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองในการในระบบการศึกษาในหลักสูตรที่ถูกต้องครับ นายสมโชคยินดีสุขรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปลือพร้อมด้วยสมาชิกเจ้าหน้าที่กองศึกษาเทศบาลเมืองหนองปลือนายกฤษศักดิ์สิริเลิศผู้อำนวยการโรงเรียนอนุานบาลเทศบาลเมืองหนองปลือร่วมกันตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหลังจากที่ทางโรงเรียนอนุอนบาลเทศบาลเมืองหนองปลือได้ทําการเปิดรับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลในหลักสูตรอ g l i s h โปรแกรมหรือว่า EP แล้วก็ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ในหลักสูตร EP และหลักสูตรทั่วไปซึ่งในปีการศึกษา2566นนี้เป็นการเปิดตัว เรียนทั้ง2ระดับในปีการศึกษาแรกด้วยนะครับโดยนายสมโชคยินดีสุขรองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือเปิดเผยว่าสําหรับการนิเทศหลักสูตรในครั้งนี้ทางโรงเรียนของเทศบาลได้มีการประสานความร่วมมือไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต3ในการขอรับการสนับสนุนศึกษานิเทศมาช่วยในการตรวจสอบหลักสูตรในครั้งนี้ซึ่งที่ผ่านมาทางเทศบาลได้นาคณะครูที่ดูแลเรื่องของหลักสูตรไปศึกษาดูงานตามโรงเรียนเอกชนชื่อดังในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อนํามาปรับปรุง ใช้ในการจัดการหลักสูตรโดยเน้นหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลักหลักการของการนิเทศการศึกษาเนียนะครับเป็นหลักการที่สามารถนําไปใช้ ในการดำเนินการนิเทศของผู้นิเทศเป็นทางในการปฏิบัติการนิเทศการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาซึ่งประกอบไปด้วยหลักการที่สำคัญคือหลักของการมุ่งประโยชน์เพื่อการพัฒนาครูเป็นสำคัญหลักแห่งความร่วมมือของผู้บริหารผู้นิเทศและครูหลักของการสร้างสัมพันธภาพบนความเท่าเทียมและการยอมรับซึ่งกันและกันหลักของความเป็นระบบและความมีความต่อเนื่อง การศึกษานิเทศในครั้งนี้เนี่ยนะครับเพื่อปฏิรูปการศึกษาเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาลนั้นจําเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องปฏิรูปการศึกษาให้ได้มาตรฐานโดยเฉพาะการทํางานของครูในสภาพแวดล้อมที่กําลังเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษาและเทคโนโลยีด้านดิจิตอลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการศึกษาจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมการนิเทศการศึกษาจะช่วยทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานั่นคือโรงเรียนหรือ ฐานศึกษาการเจริญก้าวหน้าของศาสตร์วิชาความรู้ความรู้ในสขาวิชาต่างๆเพิ่มขึ้นโดยไม่หยุดยัง้งแม้แนวคิดในเรื่องของการจัดกระบวนการเรียนรู้ก็ต้องเกิดขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลาการนิเทศการศึกษาจะช่วยทําให้ครูมีความรู้ทันสมัยอยู่เสมออีกด้วยครับนะครับก็เป็นความคืบหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของแวดวงการศึกษาในเขตพื้นที่บ้านเรานะครับครับมาดูงานพิธี บูชามิซาปรงศพเปโตสงากกิจสําเร็จนะครับก็มีข้าราชการนักการเมืองนักธุรกิจครับเดินทางเข้าร่วมนะครับเป็นจำนวนมากซึ่งท่านนั้นนะครับก็เป็นประธานบริหารบริษัท SK พัทยาคอนสัตชั่นดเวลอปเมนต์จำกัดนะครับสริอายุได้68ปีครับที่โบเซนนิโคลัสพัทยานะครับครอบครัวกิจสําเร็จ ได้ประกอบพิธีบูชามิสซาโปรงศพเปโตสง่ากิจสำเร็จประธานบริหารบริษัท SK พัทยาคอนสตรักชั่นดีเวล OP เมนต์จำกัดสรีอายุ68ปีบิดานายชนะตะดิษกิจสำเร็จนาย,ยกสมาคมพระเครื่องเมืองพัทยาโดยมีสังฆราซิวีโอสิริพงษ์จราศรีเป็นประธานในการประกอบพิธีกรรมตามธรรมเนียมเครสศาสนาพร้อมด้วยคณะพระสงฆ์คณะซิสเตอร์นักบวชชายหญิงนักการเมือง ข้าราชการผู้บริหารเมืองพัทยานักธุรกิจสมาชิกสภาเมืองพัทยาผู้เคารพนับถือยญาติสนิทและแขกผู้มีเกียรติอาทินายสนธิยาคุณปริ่มอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายประเมศงานพิเชษนายยกเมืองพัทยาในบลือกลววานิช ประธานสภาเมืองพัทยานายพิสิทธิ์สิริสวัสดีนุกูลในเพลประมุงนายศักดิ์สิทธิระพรสถานนประธานกรรมการโครงการ SP Village 1-5ถึงร่วมพิธีแล้วไว้อาลัยเปโตสง่ากิจสำเร็จประธานบริหารบริษัท SK พัทยาคอนสรัคชันดีเวล็อปเมนต์จำกัดเป็นครั้งสุดท้ายสาหรับเปโตสง่ากิจสำเร็จประธานบริหารบริษัท SK พัทยาคอนสรัคชันดีเวล็อปเมนต์จำกัดนะครับเกิดเมื่อวันที่23ธันวาคม2497 เป็นบุตรของนายเฉลิมและนางจำปีกิจสำเร็จเป็นคนจังหวัดพระนครศรียุธยามีพี่น้องรวม11คนเกิดในตระกูลช่างและย้ายมาทำมาหากินที่เมืองพัทยานะครับโดยเริ่มจากงานเหล็กงานไม้ค่อยๆศึกษาปรับปรุงขยายขอบเขตของงานให้ใหญ่ขึ้นและมีระบบจนเติบโตและได้เริ่มสร้างหมู่บ้านจะสรนเป็นรายแรกๆของเมืองพัทยา จนเป็นที่รู้จักของคนในวัดวงอสังหาเริมทรัพย์ทําให้ได้รับความไว้วางใจนะครับจากหลากหลายหน่วยงานและหลายโครงการนะครับทำให้มีผลงานด้านของการก่อสร้างเป็นที่ประจักษ์ส่วนชีวิตครอบครัวเปตโตสงา่ากิจสำเร็จนะครับมีบุตรธิดา5คนตรอดยังมีชีวิตเปตโตสงา่าเป็นคนที่ชอบช่วยเหลืองานด้านสังคมในทุกๆด้านมีจิตใจอบอ้อมอารีเป็นที่รักใคร่ของคนในวัดวงสังคม และในวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาเปโตสส่าได้จากโรคนี้ไปอย่างสงบด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตกสิอายุได้68ปีทางทีมข่าวสาวพเคเบลทีวีนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยนะครับทางน้านของเทศบาลตะบนปองนะครับตรวจคัดกรองโรคทางตาและแก้ไขปัญหาด้านสายตาให้กับผู้สูงอายุและผู้ที่มีความผิดปกติทางสายตาครับ นายอนุชาเพียใจในายกเทศมนตรีตำบลโป่งพร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและแก้ไขปัญหาในผู้สุดความผิดปกติทางสายตาประจำปีงบประมาณ2,566ณอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโป่งครับนายกฤษศักดิ์มนแก้วประหลัดเทศบาลตำบลโป่งกล่าวว่า โครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและแก้ไขปัญหาด้านสายตาแก่ผู้สูงอายุและผู้มีความผิดปกติทางด้านสายตามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้มีความผิดปกติทางด้านสายตาในเขตพื้นที่ได้รับการคัดกรองโรคทางด้านสายตาให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีภาวะสายตาผิดปกติได้รับการแก้ไขได้รับการสนับสนุนตัดแว่นสายตาเพื่อจัดหาแว่นสายตายาวและสายตาสั้นให้กับผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ผู้มีความผิดปกติทางด้านสายตาที่ผ่านการคัดกรองโดยจักษุแพทย์ การจัดโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่1 4ถึง15มิถุนายน2 5 6 6นะครับโดยให้บริการตรวจวัดสายตาและตัดแว่นให้กับกลุ่มเป้าหมายจำนวน500คนซึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปที่มีความผิดปกติทางด้านสายตาครับซึ่งเป็นการดูแลสุขภาพของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ตะบนโป่งให้มีสุขภาพที่ดีโดยได้รับเกียรติจากพลตรีฉลองชัยวิเศษรัจนาจากสูแพทย์มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพดวงตาอีกด้วยครับ ครับนี่ก็เป็นกิจกรรมที่มีการดําเนินการให้กับผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตาซึ่งก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีทีเดียวนะครับครับผมดูบรรยากาศของการต้อนรับประลัดเทศบาลคนใหม่นะครับที่เดินทางมาจากนครราชสีมานะครับมาประจําการอยู่ที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหลนะครับซึ่งก็มีคณะผู้บริหารและรวมถึงข้าราชการในเทศบาลตำบลหนองปลาไหลนะครับให้การต้อนรับครับ ที่ห้องประชุมชั้น3เทศบาตบลตำบลหนองปาลาไหลนายชัยยศคงอยู่รองนายกเทศมนตรีตำบหลหนองปาลาไหลนะครับนำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการพนักงานจ้างร่วมให้การต้อนรับนายสานุคุณนวลประโคนประลัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหลคนใหม่หลังจากที่พบว่าได้ยกย้ายมาจากเทศบาลตำบลห้วยแถลงอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมา มาดำรงตำแหน่งประธเทศบาลตำบลหนองปลาไหลคนใหม่นะครับแทนตำแหน่งที่ว่างลงโดยมีคณะจากเทศบาลตำบลห้วยถแถลงเดินทางมาส่งประหลัดในวันนี้ด้วยหลังได้ว่าคณะผู้บริหารจากเทศบาลตำบลห้วยถแถลง ได้มอบของเทล่รลึกให้กับนายสาทุกขุณนวลประโคนนะครับอดีตปรัดเทศบาลตะบลห้วยถแถลงที่ได้โอนย้ายมาเป็นประดเทศบาลตะบลหนองปลาไหลอย่างเป็นทางการในวันนี้พร้อมแสดงความยินดีกับการยกย้ายกลับมาทํางานที่จังหวัดชมบุรีอีกครั้งซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยดารงตําแหน่งปรลัดในพื้นที่จังหวัดชมบุรีก่อนที่จะย้ายกลับไปดูแลบุกการีนะครับที่นครราชสีมาจากนั้นนายชัยยศคงอยู่รองนาย,ยกเทศมนตรีตะบนหนองปลาไหลได้มอบดอกไม้เป็น การต้อนรับการเข้ามาทำงานของนายสาทุกคนนะครับด้วยความยินดีตามด้วยบรรดาหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานจ้างตำบลหนองปลาไหลก็ได้มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีและต้อนรับปรัดคนใหม่ด้วยน้ำใจไมตรีทางด้านของนายสาทุกคนนวลประโคนนะครับปรัดเทศบาลตำบลหน,นองปลาไหลก็เผยว่า ยินดีที่ได้เข้าร่วมทํางานร่วมกับทุกคนและพร้อมที่จะเข้าร่วมพัฒนาพื้นที่ตำบลหนองปลาไหลอย่างสุดความสามารถและพร้อมทํางานตามนโยบายผู้บริหารโดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาซึ่งในวันนี้ส่วนตัวก็ขอขอบคุณทุกคนที่ให้เกียรติและจัดกิจกรรมในการต้อนรับในวันนี้อย่างอบอุ่นจากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึกครับก็เรียกว่า ประท่าน,นี้นะครับเคยดำรงตำแหน่งอยู่ในพื้นที่ของเมืองชนบุรีจังหวัดชนบุรีมาก่อนนะครับก่อนที่จะย้ายไปที่นครราชสีมาแล้วก็กลับมาในพื้นที่ของชนบุรีอีกครั้งในพื้นที่ของหนองปลาไหลในครั้งนี้ครับมาต่อกันที่ข่าวนี้กันบ้างน,นะครับกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองหนองปลือขอความร่วมมือจากอสมศูนย์บริการสาธารณสุขมาประชันนะครับร่วมกันสำรวจลูกน้ํายุงลายหลังจากพบว่าปัญหานี้เป็นโรคที่กระทรวงสาธารณสุขเองนะครับก็ให้ความสําคัญอันดับต้นๆ เพราะว่ามีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นครับ นายสุรพลครึคมสรเสริฐผู้่ำนวยกาลกองธนสุขและสิงล้อมเทศบาลเมืองหนองปลือเดินทางเข้าร่วมการประชุมอสอมศูนย์บร,ริการสาธารณสุขมาประชันณศูนย์บริการสาธารณสุขมาประชันนะครับเพื่อเร่งทาการชี้แจงเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกหลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขได้ขอความร่วมมือให้สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดเฝ้าวระวังและสังเกตการการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่องหลังจากที่พบว่าภาพรวมระดับประเทศนั้นมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องมากกว่าปีท ส่งผลให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกหากไม่ได้มีการทําการเริ่มควบคุมให้ดีขึ้นอาจจะเข้าสู่ภาวะที่อันตรายได้ครับมาในวันนี้ทางกองสาธารณาสุขเทศบาลเมืองหองปลือจึงได้เร่งของความร่วมมือสอสมอในพื้นที่ในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดการเกิดโรคไข้เลือดออกนะครับทำการลงพื้นที่สํารวจลูกน้ํายุงลายตามบ้านเรือนประชาชนอย่างเข้มขน้น นายสุรพลขืมประเสริฐผู้อำนวยการกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองหนองปลือเปิดเผยว่าจากข้อมูลจากระบบรายงานเฝ้าระวังโรคสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี2566ระหว่างวันที่1มกราคมถึง1มีนาคม2566พบผู้ป่วยจํานวน6,156รายเสียชีวิต4รายกลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยพบมากที่สุดาอันดับนะครับนั่นคือช่วงอายุ5-14ปี15-24ปีและ0-4ปีคิดเป็นร้อยละ2 7 8 1, 1 6 3 9และ12.76ตามลำดับพื้นที่ที่พบอัตราป่วยสูงสุดคือกรุงเทพหมหานครส่วนพื้นที่ภาคใต้ภาคกลางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เป็นร้อยละ23.84 16.33 14.07 4.60และ1.51ตามลำดับจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายเดือนนะครับในปี2566เมื่อเทียบกับปี2565พบว่าในเดือนมกราคมมีผู้ป่วยมากกว่าปีที่แล้วถึง6.6เท่า กรมควบคุมโรคนะครับจึงขอแนะนําให้ประชาชนดําเนินการป้องกันโรคส่วนบุคคลอันได้แก่นอนในมุ้งหรือว่าในห้องที่ติดมุงลวดใส่เสื้อผ้ามิดชิดทาโลชั่นกันยุงและปฏิบัติตามมาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคได้แก่เก็บบ้านให้ปลอดโปร่งนะครับไม่ให้ยุงลายมาเกาะพักจัดเก็บเสื้อผ้าใส่ตู้ให้เป็นระเบียบ เก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เช่นกระลากระป๋องถุงพลาสติกควรเก็บทิ้งหรือว่าถมยางรถยนต์เก่าสามารถตัดแปลงนํามาใช้ประโยชน์หรือขายให้กับสถานประกอบการเก็บแหล่งน้ําก็ให้ปิดให้มิดชิดเปลี่ยนถ่ายน้ําทุกสัปดาห์ไม่ให้ยุงลายมาวางไข่นะครับภาชนะขังน้ําขนาดเล็กมันเปลี่ยนน้าทุก7วันอย่างเช่นแจกันดอกไม้สดแจกันหิ่งบูชาพระแจกันที่สารพระภูมินะครับโดยไปถึงขวดเลี้ยงพลูด่างไม้ประดับใส่ทรายอาเบสในจานรองกระถางต้นไม้ให้ ไม่ให้มีการดูดซับน้ำนะครับก็จะสามารถที่จะป้องกันได้ถึง3โรคด้วยกันคือ โรคไข้เลือดออกโรคไวรัสซิก้าและก็โรคไข้ปวดข้อยุงลายโดยประชาชนควรสังเกตอาการของตนเองและครอบครัวโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กหรือว่าผู้ใหญ่ที่มีโรคประจําตัวและผู้สูงอายุนะครับหากมีอาการไข้สูงเฉียบพลันนานเกินกว่า2วันร่วมกับอาการอ่อนเพลียปวดศีรษะปวดเมื่อยเบื่ออาหารหน้าแดงควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาที่เหมาะสมและไม่ควรซื้อยามารับประทานเองเป็นอันขาดครับพร้อมกับฝากอสอมอให้เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกหากพบพื้นที่ใดมีผู้ป่วยให้รีบแจ้งกองสาธารณสุขเทศ บาเมืองนองปืนได้ทันทีเลยนะครับเพื่อนลงพื้นที่ตัดตอนวงจรของโรคตามลําดับครับนะครับก็ต้องช่วยกันนะครับเพราะว่าโรคต่างๆนี่นะครับไม่ใช่เฉพาะบรรดาไข้เลือดออกเท่านั้นที่จะมากับยุงลายแต่ว่าไวรัสซิก้าโรคที่กุญญานะครับก็มีพาหะมาจากยุงทั้งสิ้นครับใช่ครับดูข่าวสุดท้ายของเราวันนี้ครับหนุ่มชาวอินเดียครับ มีการสวมหน้ากากนะครับแล้วก็ดมแก๊สปิดชีพตัวเองนะครับในโรงแามแห่งหนึ่งนะครับในพื้นที่ของหนองปรืออำเภอบารมุงนะครับแล้วก็ก่อนที่จะเสยชีวิตนั้นนะครับมีการส่งอีเมลนะครับไปให้กับบุคคลต่างๆนะครับในการแจ้งถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยครับเมื่อเวลา21.30นของวันที่20มิถุนายน2566พันุ์ตํรวจเอกธนพงศ์โพทิ ผู้ก,กำกับการสถานีตำรวจพลเมืองพัทยานะครับได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยารวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานเขตสองจังหวัดชมบุรีร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุหลังพบศพนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเสียชีวิตเหตุเกิดที่โรงแรมแห่งหนึ่งเขตตะบลหนองเปรออำเภอประมงจังหวัดชมบุรีตรวจสอบภายในห้องพักพบร่างผู้เสียชีวิตนะครับทราบชื่อคือมิสเตอร์วีบิน วิจายากุมาอายุ30ปีสัญชาติอินเดียอยู่ในสภาพสวมหน้ากากสนญยากาสีเหลืองต่อท่อเชื่อมเข้ากับถังแก๊สหรือว่าก๊สในตัวเจนนะครับแล้วก็ใช้เชือกมัดมือมัดเท้ากับเก้าอี้ภายในห้องยังเปิดแอร์ทิ้งไว้คาดว่าเสียชุดมาแล้วไม่ต่ำกว่า12ชั่วโมงตรวจสอบไม่พบร่องรอยของการต่อสู้หรือค้นทรัพย์สินแต่อย่างใด สอบถามนางจุรีอายุ45ปีนะครับเอเจนซี่ปล่อยเช่าห้องพักก็ทราบว่าก่อนมาพบศพได้รับข้อความทางอีเมลใจความระบุว่าจะมีการฆ่าตัวตายที่ห้องนี้ให้ช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำร,รวจห้ามเปิดห้องโดยเด็ดขาดฉันมีอาการป่วยทางจิตมีอะไรบางอย่างหลอนอยู่ในหัวและสั่งให้ฉันฆ่าตัวตายและใจความในอีเมลระบุว่าไม่มีใครรับผิดชอบต่อการตายที่เกิดขึ้น ที่ผ่านมาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคอารมณ์สองขั้วและโรคจิตเภทเสียงในหัวบอกให้ฆ่าตัวตายหลังจากที่อ่านข้อความแล้วก็รู้สึกตกใจมากก่อนที่จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้าตรวจสอบดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้รับการเปิดเผยอีกนะครับว่าผู้ตายมาเช่าห้องพักเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งก็ได้มีการติดต่อกัน,นเรื่องของค่าเช่าและก็รวมถึงจะใช้วิธีการโอนแต่ติดต่อไม่ได้ประกอบกับได้รับอ e ีเมลนี้จึงมาเคาะประตูเรียกก็บพบว่าเสียชีวิตแล้วซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยบอกว่ามีอาการป่วยและหากหายไปติดต่อไม่ได้ช่วยมาดูหน่อย ที่เจ้าหน้าที่ก็ยังพบหลักฐานการสั่งอุปกรณ์สายรัดท่ออุปกรณ์สายยางถังในตัวเจนและหน้ากากสูญญากาศนะครับระบุชื่อผู้ตายเป็นคนสั่งจึงรวบรวมไว้เป็นหลักฐานซึ่งแนวทางการสืบสวนเบื้องต้นเชื่อว,ว่าเป็นการอัตวิิบากกรรมตัวเองนะครับอย่างไรก็ตามครับได้มีการเคลื่อนย้ายของผู้เสียชีวิตไปตรวจชนสูตรยังสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อตรวจหาการตายที่แท้จริงต่อไป ก็ผลสุดท้ายแล้วนะครับจากข้อความในอีเมลนะครับก็บอกว่าป่วยนะครับนะฮะทางจิตด้วยนะครับนะฮะ<ม>แล้วก็บอกว่าการตายในครั้งนี้ไม่มีใครรับผิดชอบ<ม>อทั้งหมดนี้ก็คือช่วงเวลาของข่าวท้องทิมประจำวันกับสมงลเคเบิลทีวีเราสองคนและทีมข่าวต้องลาไปก่อนขอบคุณี่การติดตามรับชมวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบโอกาสหน้าตาเป็นแบบไหนแบบ หรือแบบนี้นี่คือหน้าตาโอกาสที่โออร่วมสร้างให้เกิดขึ้นจริงและเราจะทำให้ตัวเลขเหล่านี้เพิ่มขึ้นต่อไปเพื่อความเป็นอยู่เพื่อการเติบโตเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีมากกว่าเดิมโออ ษาด้านวิศวกรรมสำคัญอย่างไรในการพัฒนาท่าเรือสำราญในการศึกษาด้านวิศวกรรมของการพัฒนาท่าเรือสำราญเพื่อเป็นการตรวจสอบพื้นที่ในการพัฒนาเป็นท่าเรือสำรานในอนาคตเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสารเนื่องจากต้องมีการศึกษาข้อมูลทางกายภาพของพื้นที่อาทิคลื่นลมแนวสายเคเบิลใต้น้ำในทะเล เขตพื้นที่อนุรักษ์แหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลหายากสำหรับแนวการวางตัวของท่าเรือสำราญเพื่อให้มีความเหมาะสมนั้นจะต้องสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศแนวคลื่นลมและกระแสน้ำในพื้นที่โดยสภาพภูมิประเทศบริเวณตำแหน่งที่ตั้งท่าเรือเป็นพื้นที่ที่มีความลึกอยู่ใกล้กับแนวชายฝั่งซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ได้มีการวางแปลนท่าเรือสำรานจะอยู่ที่บริเวณปลายแหลมบริหายโดยพื้นที่เขตท่าเรือสำรานอาจซ้อนทับกับเส้นทางการเดินเรือพัทยาเกาะล้านบางส่วนซึ่งทำให้เส้นทางเดินเรือเล็กเดิมที่มีการเดินเรือเป็นประจำจะต้องมีการเบี่ยงเส้นทางเดินเรือออกไปจากแนวเดิมเล็กน้อยเพื่อให้ผลแนวเขตท่าเรือ ทั้งนี้ในการออกแบบท่าเรือสำราญมีองค์ประกอบที่สำคัญประการซึ่งต้องออกแบบแต่ละส่วนให้เชื่อมโยงกันเพื่อการบริหารจัดการนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากได้สะดวกและรวดเร็วทางการสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว และตอนนี้การท่องเที่ยวของเมืองพัทยากำลังเติบโตดีขึ้นมาช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกค่ะหยิบยื่นมิตรภาพยิ้มแย้มช่วยเหลือแบ่งปันพร้อมใจกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อเมืองท่องเที่ยวที่เข้มแข็งและงดงามเพราะที่นี่พัทยา,ยาบ้านของเราโสคเบิลที t ี TV ขอเป็นแรงผลักดันส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนพัทยา นนีแอบ,บอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเพื่อสับหลอกลวงผู้เสียภาษีเช่นอ้างว่าเป็นหนี้ภาษีาก่อนค้างหรือจะคืนภาษีให้โดยมีเงื่อนไขให้กดลิงก์ปลอมตามที่ส่งให้ทาง S M S Application Line หรือให้แจ้งรหัสบ t p 6ปีหหลักโดยอ้างว่าจะดำเนินการให้กรมสรรพากรขอแจ้งืนให้ผู้เสียภาษีและประชาชนทราบว่ากรมสรรพากรไม่มีการใช้ S M S Application Line ในการติดต่อเพื่อให้ผู้เสียภาษีและประชาชนทำธุรกรรมด้านภาษีในทุกกรณี หงการแจ้งคืนภาษีหรือการตรวจสอบาการติดตามที่ภาษีบอลค้างซึ่งขอให้ผู้เสียภาษีและประชาชนโปรดอย่างลงเชื่อและทำตามเป็นอันขาดเพราะอาจทำให้ท่านต้องสูญเสียทรัพย์สินได้หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือ AD Intelligence Center 11 6 1 การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทีนีรอบนี้ขอให้ชาวเมืองพัทยาทุกคนช่วยกันดูแลตัวเองครับหลีกเลี่ยงการไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนอกจากดูแลตัวของคุณเองแล้วอย่าลืมดูแลคนรอบข้างตัวคุณด้วยรวมไปถึงผู้คนในสังคมด้วยนะคะยก,กาศาสขึ้นให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้อย่าประมาทอย่าเปิดช่องแม้เพียงเล็กน้อยให้โควิดเข้ามาหาเราได้มาตราการที่เข้มข้นจะช่วยพาเราทุกคนผ่านโควิดนี้ไปด้วยกัน จบคนคอเป็นทีวีขอเชิญชวนชาวพัทยาร่วมใจร่วมทำร่วมหยุดเชื้อเพื่อชาติเราจะฝ่าวิกฤตน,นี้ไปด้วยกัน